คนไทยอีก260คนเดินทางออกจากเมืองเล่าก่ายเขตปกครองตนเองโกก้างนะครับหลังจากที่รอความช่วยเหลือมานานเกือบเดือนครับเป็นการเดินทางผ่านเมืองหลิงซานเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องที่เมืองคุนหมิงกลับมายังประเทศไทยวันพรุ่งนี้ครับ การเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีข้อมูลว่าคนไทยทั้งหมดเดินทางออกจากเมืองเล่าก่ายผ่านพรมแดนจีนเมืองหลิงซานเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องที่เมืองคุนหมิงนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยวันพรุ่งนี้แล้วหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ต่อไปคนไทยกลุ่มนี้ได้รับความช่วยเหลือจากที่ทํางานในเมืองเล่าก่ายตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้เนื่องจากว่าเกิดการสู้ รบระหว่างกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์กับกองทัพเปียนมาที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่27ตุลาคมเป็นต้นมาและเมื่อคนไทยทั้งหมดกลับมาแล้วก็จะถูกนําตัวไปคัดแยกที่เขตหนองจอกโดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมสอบปากคําเพื่อที่จะคัดแยกกลุ่มที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับและกลุ่มที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ออกจากกันครับเนื่องจากประสบการณ์การช่วยเหลือคนไทยจากแก๊้งคอเซนเตอร์ที่กัมพูชาพบว่ากว่าร้อยละ70 เป็นผู้ต้องหานะครับไม่ใช่เหยื่อส่วนความคืบหน้าในการคัดกรองคนไทย41คนที่เดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อวานนี้พลตรีประพัฒพบสุวรรณผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองเปิดเผยครับว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจคัดกรองนะครับทั้งสุขภาพเอกสารการเดินทางแล้วเสร็จไปกว่าครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังมีบางส่วน ที่ยังอยู่ระหว่างคัดกรองที่มณฑลทหารบกที่3 7แล้วก็คาดการว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้ครับมีรายงานข่าวนะครับว่าผู้ที่ได้รับการคัดกรองแล้วไม่มีประวัติต้องคดีหรือว่าถูกหลอกลวงสามารถจะเดินทางกลับภูมิลำเนาได้เลยครับแต่ผู้ที่ตำรวจมีข้อมูลว่ามีพฤติการเข้าข่ายจงใจไปทำงานกับขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์ตำรวจก็จะคุมตัวเอาไว้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ